คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนพูดถึงเล่มแรกก็คือทำหนังสือเกี่ยวกับคัมภีร์ชื่อหนังสือคือคัมภีร์ SEO เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับว่าเราจะทำยังไงให้ติดอันดับ Google ที่เป็น Google เพราะ1เป็น Search Engine และ2ก็คือเป็นฟรีเขาใช้กันทั่วโลกเราตรงนี้ผมมองเห็นว่าถ้าคนที่อยากจะติดถ้าติดหน้า Google แล้วเขาก็จะเพิ่มโอกาสในการขายของด้วยเช่นเดียวกันแล้วเขาจะมีวิธีอย่างไรเพราะว่าถ้าเราจะไปเสียเงินให้ Google มันก็อาจจะดูไม่ดีเราก็อาศัยตรงนี้สามารถบอกเขาได้ให้เขาสามารถอาศัยความฟรีของ Google อ่ะพยายามติดอันดับแล้วก็เพิ่มฐานการตลาดของเขาให้ดีที่สุดเล่ม2นี้ก็คือเริ่มต้นขายของโซเชียลเน็ตเวิร์คก็เป็นเกี่ยวกับหนังสือที่บอกปัจจัยแห่งความสำเร็จบอกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าปัจจุบันนี้คนก็จะมีทั้งรู้การตลาดบ้างไม่รู้การตลาดบ้างแต่พอรู้การตลาดแล้วเขาจะนำมาใช้ยังไงเขามีบันไดเขามีเป็นขั้นเป็นตอนหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติโอเคเขาอาจจะรู้ว่าอาจจะเคยได้ยินคำว่า 4P SWOT หรืออะไรเป็นต้นแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงเริ่มตรงไหนหนังสือเล่มนี้จะเป็นปัจจัยว่าโอเคก่อนอื่นนะเราก็ต้องเริ่มจากหากลุ่มเป้าหมายก่อนในเมื่อหากลุ่มเป้าหมายเราถึงจะสามารถขายของได้และทำยังไงถึงขายของได้เราก็ต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนของเรารู้คู่แข่งเป็นต้นจึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้อาจจะมีโทปิกที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นศัพท์เทคนิคแต่ว่าในเนื้อหาจริงๆผมได้อธิบายจากประสบการณ์จากตัวหนังสือง่ายๆคือก็เขียนบรรยายแล้วเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งสามารถอ่านได้อย่างแน่นอนหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นเซสชันโดยรวมก็จะแบ่งเป็น2เซสชันใหญ่เซสชันแรกคือภาคของการตลาดภาคของการตลาดก็อย่างที่บอกไปว่าคุณจะต้องเดินไปยังไงเดินไปทางไหนคุณถึงจะสามารถขายของได้กับอีกเซสชันนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์คมันจะเป็น Facebook Twitter LINE หรือ Instagram ที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้โอเคถ้าคุณรู้ค่ะการตลาดคุณมีฐานแล้วในเมื่อคุณปึกล่ะคุณก็จะสามารถไปเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์คตัวไหนก็ได้หรือต่อไปในอนาคตถ้ามีตัวไหนมาอีกคุณก็จะสามารถเล่นได้เพราะคุณมีข้อมูลตรงนี้แล้วสมมุติว่าถ้าผมอยากจะเปิดร้านกาแฟสักที่นึงก็เลยผมก็ต้องรู้ก่อนว่าสินค้าผมคืออะไรสินค้าผมคือกาแฟแล้วกลุ่มเป้าหมายผมเป็นยังไงกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มวัยทำงานมีฐานกำลังซื้อขนาดไหนเพราะว่าตรงนี้เราสามารถตั้งราคาตั้งระดับได้เพราะกาแฟก็มีหลายระดับเช่นระดับพรีเมียมหรือระดับปานกลางเป็นต้นนะฮะต่อไปก็คือหาสถานที่โอเคหาสถานที่ในปัจจุบันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าไหนจะเรื่องของงบประมาณหรือถ้าเป็นสถานที่ดีๆก็อาจจะมีคนจองแล้วแต่ในคอมพิวเตอร์โลกของโซเชียลเน็ตเวิร์คเราสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้แล้วก็ขายได้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปก็เรื่องของโปรโมชั่นเราจะคิดโปรโมชั่นยังไงลดราคายังไงลดแลกจากแถมยังไงคูปองยังไงเป็นต้นซึ่งตรงนี้ในหนังสือเล่มนี้จะบอกทั้งหมดต้องเรียนก่อนว่าผมจบปริญญาโทจาก MBA มอรังสิตซึ่งตรงนี้โอเคการตลาดก็คือเขาก็สอนมาแต่ว่าจะเป็นความรู้ในหนังสือผมก็คิดว่าถ้าสมมุติเราเรียนภาคทฤษฎีแต่ว่าถ้าโอเคหลายคนอาจจะเรียนภาคทฤษฎีแต่ไม่สามารถนำไปแอพพลายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จุดตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของผมที่ว่าก็นำตรงนี้มาทำจากประสบการณ์เพราะประสบการณ์ผมได้โอเคผมได้เหมือนกับ key success factor เหมือนกับเขาเรียกอะไรต้นฉบับที่ดีผมก็จะพยายามกระจายให้ความรู้กับคนอื่นโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าผมอยากจะให้เขาก็คือให้แม่แบบกับเขาที่จะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ผมมองว่ายังไปได้อีกไกลเพราะว่าผมอิงจากต่างประเทศต่างประเทศที่ดังๆก็อย่างเช่น eBay อย่างเช่น Amazon ซึ่งเขาก็ขายตั้งแต่ Margin Fund แล้วเขาเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กและโซเชียลมีเดียเต็มตัวอย่างของไทยก็มีเหมือนกันเช่นตลาด .com สนุก .com ตรงนี้เขาก็นำเรื่องของการประกาศฟรีขายของฟรีหรือการที่นำทั้ง Buyer และ Seller เข้ามา Transaction กันตรงนี้ผมมองว่าตลาด E-commerce ยังไปได้อีกไกลน่าจะไม่สิ้นสุดปัจจัยความสำเร็จประสบความสำเร็จโอเคในแง่ของการตลาดคือทำยังไงให้เขาซื้อก็ได้แต่จริงไม่ใช่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องทำยังไงให้เขากลับมาซื้อซ้ำเกิด loyalty กับเราเกิดความภาคดีกับเรา
และสิ่งสุดท้ายที่หนังสือเล่มนี้บอกคือเกิดความผูกพันกับเราผูกพันก็คือ engagementในหลักการตลาดก็คือ customer engagement คือการผูกพันกับลูกค้าเราต้องทำยังไงให้ใจเรากับใจเขาจูนกันเมื่อถึงตรงนี้เขาก็จะไม่สามารถที่จะ switching brand หรือว่าการที่จะเปลี่ยนยี่ห้อไปซื้อกับผู้แข่งขันเราเขาก็จะมาซื้อกับเราตลอดตรงนี้ครับเราต้องรักษาเขายังไงผมคิดว่าจะในวงการตรงนี้ก็คือมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จที่เราเห็นกันแต่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็มีมากเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เขาอาจจะจับสินค้าผิดจุดอาจจะยังศึกษาข้อมูลมาไม่เพียงพอหรืออาจจะมีเวลาที่ทุ่มเทให้กับมันไม่มากบางคนอาจจะทำงานประจำเป็นต้นซึ่งตรงนี้เขาก็ต้องกลับมามองตัวเองว่าเขาขาดบกพร่องตรงไหนหรือบางสินค้าเขาอาจจะเหมือนกับไม่มียังไม่เชี่ยวชาญมากเพียงพอเขาก็ต้องไปหาสิ่งที่เขาถนัดผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าอย่างที่บอกไปก็คือเขาจะได้หลักที่จะบันไดไปสู่ความสำเร็จของการขายสินค้าออนไลน์ที่เขาต้องการเขาอาจจะทำเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักก็ได้ซึ่งขั้นตอนในแต่ละอย่างที่ผมได้เขียนในหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นการตลาดที่มาจากประสบการณ์จริงทำให้เขาสามารถที่จะไปถึงลูกค้าขายของลูกค้าได้แล้วก็รักษาลูกค้าได้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญก็อยากจะฝากว่าจริงๆแล้วเราหลักการตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันแต่ในเมื่อถ้าคุณรู้เหมือนกับการลดความอ้วนถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะลดความอ้วนแต่คุณไม่ทำมันคุณไม่ฝึกฝนมันคุณไม่หาข้อมูลเพิ่มกับมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์เพราะนั้นหนังสือเล่มนี้เป็นทางให้คุณใช่แต่ว่าคุณก็ต้องปฏิบัติจริงแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าคุณอ่านแล้วไม่เข้าใจคุณก็ต้องอ่านกลับอีกรอบผมรับรองครับว่าคุณจะเห็นผลมันอย่างแน่นอนครับผมบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือเริ่มต้นขายของบนโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจขายของออนไลน์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มค่ะเพียงพิมพ์คำว่าขายของออนไลน์ส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980ค่ะ